สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามานะครับตามหานะครับเฮนน่านะฮะนะครับวิธีการทำเฮนน่านะครับและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเฮนน่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถาบันเกษตรกรนะครับเราพบกับคุณแนนนะครับละอองพรกิรวรานนท์นะครับสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถาบันเกษตรกรเชียงใหม่หอพัก40ปีนะคะครับคุณแนนครับผมอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เฮนน่านะครับที่คุณแนนได้วิจัยมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเฮนน่าของคุณแนนที่ได้รับโอกาสไปงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้นะคะเขาก็จะพาไปดูงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับผู้สูงวัยใช้บริการในร้านทำผมร้านนี้เขาจะดูแลเกี่ยวกับการใช้เฮนน่าปิดผมขาวให้กับผู้สูงวัยนะคะก็ไปดูเขาวิธีการทำของเขาก็คือจะมีสมุนไพรมาแล้วก็มีส่วนผสมของเขามาแต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถูกจำกัดในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านั่นหมายความว่าเวลาเขาทำเฮนน่าเสร็จแล้วเขาจะใช้แค่ผ้าชุบน้ำเอาเข้าเครื่องเวฟความร้อนแล้วก็มาพกศีรษะไว้ถ้าความร้อนหายเขาก็จะเปลี่ยนผ้าใหม่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยจนครบ2ชั่วโมงเฮนน่าถึงจะติดเราก็ไปเฮ้ยเฮนน่าเราเคยทำมาแล้วลองหลายๆแบบแล้วเราก็ยังไม่โดนใจเราก็คิดว่าไปเห็นแล้วเราคิดว่าถ้าเรานำกลับมาไทยเราแล้วเรามาคิดค้นที่เป็นแบบของเมืองไทยเราเองเนี่ยมันจะดีกว่าไหมก็เลยนำผลิตภัณฑ์กลับมาด้วยแล้วก็มาเทสมาทดลองหลายครั้งอยู่นะคะกว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกศิษย์ที่ใช้หรือส่งต่อให้ลูกค้าที่ใช้งานได้อะค่ะวิธีการทำเนาะวิธีถ้าพอเราวิเคราะห์สภาพเส้นผมได้แล้วค่ะเราพาลูกค้าไปสระผมสระผมแล้วเป่าให้แห้งเลยนะคะครับเป่าให้แห้งเอาเฮนน่า1ซองต่อ1หัวนะคะครับ1ซองต่อ1หัวผสมกับน้ำร้อนที่เดือดจัดแล้วก็คนให้เป็นนมข้นเหนียวก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยเทไข่ลงไปทั้งฟองเทไข่ลงไปแล้วก็รีบคนเลยอยากปล่อยให้ไข่สุกห้ามปล่อยให้ไข่สุกไม่เอามากินก่อนนะฮะ เดี๋ยวจะบำรุงถึงข้างในเนาะจับไตไส้พุงไม่ได้นะครับก็คนใส่ต่อไข่ลงไปเลยแล้วก็คนเลยค่ะคนให้มันเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็ลองแตะดูว่าร้อนไหมแล้วค่อยมาป้ายเหมือนเราแต้มผมขาวป้ายไปป้ายมาแบ่งเป็นชั้นเป็นช่อให้มันสวยงามค่ะพอสายทั้งศีรษะเสร็จแล้วก็เอาแล็บมาคลุมแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบเพราะว่าเมืองไทยเรามีเครื่องอบไอ้น้ำมีเครื่องสปามิกมีเครื่องโรโรบอลอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะแต่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะใช้เครื่องพวกนี้ไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาผ้าชุบน้ำร้อนหรือว่าเอาเข้าเครื่องทำความร้อนแล้วมาพกหัวอ๋อครับค่ะแต่ถ้าร้านไหนเป็นร้านแบบไม่มีเครื่องอุปกรณ์อย่างนี้ก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็มาพกหัวพอเย็นแล้วก็เปลี่ยนผ้าสักสองรอบใช้เวลาแค่30นาทีก็ได้ผลแล้วค่ะปิดสนิท 100% การันตีค่ะอ๋อนี่สนิทแล้วปัจจุบันนะครับตอนที่ของคุณแนนได้วิจัยมานะฮะว่าเฮนน่าเนี่ยสามารถใช้กับผมคนไทยได้ 100% ค่ะนะฮะมีข้อติงไหมฮะสำหรับผมคนไทยว่าไม่ควรจะยังไงไม่ควรจะทำยังไงให้มันมีปัญหาไม่ควรใช่ไหมคะครับผมส่วนมากแล้วปกติถ้าใครอยากจะมาทำเฮนน่านั่นหมายความว่าเขาจะหลีกเลี่ยงเคมีแล้วเนาะคือฉันคนที่จะมาทำเฮนน่าก็ต้องฉันไม่อยากทำเคมีแล้วเพราะว่าเฮนน่าเขาบอกอยู่แล้วว่าปลอดภัยไร้สารเคมีครับค่ะถามว่าติดทนไหมตัวนี้ติดได้เดือนต่อเดือนเพราะว่าผมที่ขึ้นใหม่คือผมขาวผมขาวขึ้นใหม่แล้วถึงจะมาย้อมแล้วสีจะไม่หลุดค่ะครับค่ะแล้วถามว่าทำเสร็จแล้วผมมันจะไม่แห้งเสียมันจะนุ่มขึ้นไปอีกทั้งซ้ำดูแลหนังศีรษะให้มันแบบดูสุขภาพดีขึ้นค่ะคนไทยเราเจอกับเคมีเนาะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอเคมีใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่ตัวเราเองก็หลีกไม่ได้ในเรื่องเคมีเพราะอะไร
ร้านเราอยู่ในมหาลัยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเคมีให้ลูกค้าด้วยแต่เทน่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอ๋อครับค่ะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ฉันไม่อยากทำเคมีแล้วนะฉันจะทำแค่เทน่าตัวนี้ครับค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะปัจจุบันอาจารย์แนนทำการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทน่ายังครับค่ะทำเพจค่ะเป็นเพจเทน่าโดยเฉพาะเลยเป็นชื่อว่ายุทธกาศเทน่าสมุนไพรปิดผมขาวเพื่อคนรักสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ